คลิปนี้เนี่ยตีอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบกินของหวานอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคนดึง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 ว้าวยอดนี่ชื่อครับวูบพรัวโอ้โอ้ my god ทันตี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันตี้นะครับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเมนูที่น่ากินมากเพราะว่าคลิปนี้ตีจะมาทำโกโก้พุดดิ้งโรยโอวัลตินภูเขาไฟครับไม่รอช้านะครับทุกคนเรามาเริ่มดูวิธีการทำกันเลยครับบอกเลยว่าขั้นตอนนะครับทำง่ายมากแล้วก็จะเด้งดึ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 งอ่ะเปิดแก๊สครับเปิดแก๊สนะครับทีนี้นะครับนี่ครับเราจะใช้นะครับจะเป็นนมจืดนะครับหรือว่าจะเป็นนมรสหวานก็ได้นะครับปริมาณนะครับ800มิลลิลิตรนะครับทุกคนกล่องนี้นะครับทุกคนมันจะเกินนะครับมันจะประมาณ900นะครับที่เกินแล้วก็ดื่มครับอร่อยมากเลยทีนี้นะครับทุกคนพอติตั้งไฟนิดหนึ่งนะติจะดับไฟครับให้แค่แบบว่าอุ่นนิดๆนะครับเราจะมาผสมตัวน้ำโกโก้เพื่อทำเยลลี่ของเราครับผงโกโก้นะครับทุกคนนี่ใส่เข้าไปนะครับ4ช้อนนะครับทุกคนเดี๋ยวช้อนหนึ่งติเท่ากับ2ช้อนครับค่อยๆคนนะอันนี้นะครับติดับแก๊สก่อนนะครับนี่น่ากินมากใส่น้ำตาลทรายลงไป1ถ้วยนะครับเพื่อความหวานต่อไปนะครับเจลาตินครับอันนี้นะครับใส่ไปทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับผงเจลาตินนะครับมันจะไม่ใช่ผงวุ้นนะทุกคนมันจะเด้งๆนะครับถ้าผงวุ้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นเนื้อวุ้นแน่นๆนะครับนี่ตอนที่ที่เปิดแก๊สแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็เจ้าตัวเจลาตินน่ะก็ละลายแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่พอละลายแล้วนะครับเราก็พักให้เขาเย็นสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมนำไปใส่พิมพ์ของเรานะครับหรือว่าถ้วยที่จะทำพุดดิ้งเองง่ายมากๆนะครับนี่นะครับปิดพักไว้จนแบบว่าเย็นขึ้นแล้วนะครับเราก็จะนำของเรานะครับใส่กรองนะครับเพื่อให้เขาแบบมีความสมูทขึ้นนี่ใส่กับกรองกระชอนลงไปแบบนี้นะครับหนึ่งอันชื่ออันนี้เนี่ยน่าจะแบบสวยงามนะครับเหมือนเราก็ติดจะใส่นี่น่าทานมากลงไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบลุมบ็อกแบบนี้นะครับนี่ขอนนี่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับทุกคนเราก็พักเขาไว้นะครับในตู้เย็นครับให้เขาแห้งเซตตัวเป็นเจลาตินครับและตอนนี้นะครับทุกคน4ชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันเลยครับว่าเจลลี่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าติดตื่นเต้นมากเพราะอันนี้นะติดล้างมือสะอาดแล้วนะครับทุกคนเราจะลองมาดูกันนะครับเคาะนะครับอันนี้ในแช่ช่องธรรมดาหุยโอ้น่ากินมากเป็นแบบเด้งๆๆๆนะครับนี่รสชาตินะก็ต้องอร่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบบว่ารสโกโก้เพราะว่ากลิ่นหอมมากคนเด้งดึ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 งว้าวยอดมากเลยครับเดี๋ยวเรามาแบบว่าตกแต่งกันเนาะพุดดิ้งยักษ์กันบ้างนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเนาะมาใหญ่มากเลยโอ้ยเดี๋ยวทำไมมันมาเป็นเค้กจะคว่ำนี่อันนี้นะครับที่เป็นหลุมๆตรงนี้นะครับดีเลยเพราะว่าเราจะมาเจาะเขาครับทุกคนเจาะเขาทำอะไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับติจะคว้านเนื้อของเขานะครับออกครับแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเจาะเขาขึ้นมาเจาะเขาออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอลองชิมก่อนเลยได้ไหมอร่อยมากแต่เราต้องทำให้เขาเป็นลาวานะครับมันอร่อยอ่ะสรุปกินหมดก่อนคนแบบเด้งๆดึงๆเนาะทีนี้เนี่ยเราจะมาทำไส้ด้านในกันครับนมข้นหวานโอ้ใครชอบกินของหวานๆเนี่ยฟินแน่นอนครับอันนี้นะครับที่จะทำเป็นแบบลาวาครับผงโกโก้นะครับใส่ลงไปเลยอ่ะใส่ผิดนะครับอันนี้ผงวันตินใส่ผิดจริงๆก็ได้ไม่เป็นไรใส่ไปนิดนึงแล้วอ่ะผงโกโก้นะครับทุกคนนี่ใส่ลงเราไม่ได้ทำโกโก้หนึบนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ผงโกโก้ไม่ได้เยอะมากเนาะให้เขาแบบว่าเข้ากันนิดนึงครับทุกคนเราก็จะได้เป็นนมข้นหวานนะครับผสมกับผงโกโก้เหมือนโกโก้หนึบแบบนี้แล้วเราก็หยอดครับหยอดลงไปในอย่างนี้เลยน่ากินมากหยอดลงไปให้ช่ำๆล้นๆอย่างนี้เลยนะครับใส่ลงไปบนๆแบบนี้เลยให้เขาเนี่ยจุ่มลงไปได้เลยนะครับแบบนี้เนาะแดงๆแล้วก็โรยรอบๆด้วยนะครับ
เรียบร้อยครับทุกคนเหมือนเค้กเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นพุดดิ้งเด้งๆนะครับลาวาแต่เดี๋ยวเรามาดูตอนหั่นกันอีกทีนึงเนาะทีนี้เนี่ยมาทางเจ้าพุดดิ้งตัวน้อยๆดึงๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นผงโอวัลตินนะครับค่อยๆโรยพูนๆไปนะครับให้เป็นแบบภูเขาไฟไปเลยพูนๆแบบนี้ครับปุ๊บโป๊ะลงไปนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ให้เป็นแบบภูเขาไฟมาครับทุกคนมาลองกินพร้อมๆกันติอยากรู้มากๆเลยว่าเจ้าลาวาเนี่ยมันจะเยิ้มแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเจาะไข่แดงเปิดซิงลาวานก่อนเลยนะครับใครชอบกินช็อกโกแลตนะครับกดไลค์คลิปนี้กันได้เลยนะครับเพราะว่าติเนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็นี่ทุกคนความเด้งๆของเขามันสวยงามมากน่ากินมากๆเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองหั่นลาวาดูกันนะครับว่าเขาจะไหลเยิ้มขนาดไหนเนาะตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอ้ยนี่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 เนาะนี่ชื้นครับแล้วก็ตักออกมาไม่วิ่งอู้พรัวโอ้โอ้ my god เยอะมากโอ้ยน่ากินมากทุกคนดูอ่ะแบบความแบบเป็นแบบเยิ้มๆนะคะขอตักอย่างนี้สักอันก่อนโอ้ยนี่ทุกคนโอ้ยอร่อยมากหวานนะครับแล้วก็หอมกลิ่นช็อกโกแลตนะครับแล้วแบบด้วยความที่พอเนื้อมันเป็นเนื้อแบบเค้กอย่างเงี้ยละมุนเด้งๆอย่างเงี้ยดึงๆอ่ะไปทำกินก็ได้เลยนะแค่ใช้ผงเจลาตินนะครับขอเนี่ยใช้มือนะครับนี่มันนุ่มละมุนมากมาลองนี่กันบ้างเลยทุกคนมันเด้งๆดึงดึงมากมากนะครับนี่ตักลงแบบนี้โว้เฮ้ยมันเด้งมากอะโฟกัสจีมึงโฟกัสจากว่าโฟกัสไปนี่ทุกคนเด้งดึงดึงขนาดนี้เลยโอ้ยกินฟันแต่ดีอร่อยมากกินกับเยลลี่แดงๆนะอุ้ยเนื้อนี่แน่นมากโอ้ยยืดเป็นชีสเลยคำโตๆครับทุกคนอันนี้อร่อยอ่ะเอาจริงๆมันแบบพอติโลใส่ตัวสีแดงๆไปมันทำให้แบบว่าดูนะอ
อย่าดิ้นสิมือสั่นหรือว่ายังไงเนี่ยถ้าใครอยากให้ติดทำเมนูอะไรเกี่ยวกับโกโก้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเลิฟยูนะขอบคุณมากๆนะครับทุกคน